สุริยะเมื่อตอนเป็นรัฐมนตรีคมนาคมสมัยทักษิณกับสุริยะที่เป็นรัฐมนตรีคมนาคมสมัยเศรษฐาเนี่ยคนเดียวกันป่ะอ๋อย่าถ้าเกิดคุณเศรษฐาไม่รู้เรื่องเนี่ยผมยังอภัยได้ครับเพราะไม่เคยผ่านงานพวกนี้มาอาการของคุณทักษิณเนี่ยเป็นยังไงกรมราชทัณฑ์ก็บอกเป็นเรื่องของโรงพยาบาลตำรวจไม่สามารถเปิดเผยได้นอกจากคุณทักษิณจะกลับมาเนี่ยอีกคนนึงก็กำลังจะกลับมานะใครจะกลับอ้าวก็ใครอีกล่ะที่จะกลับมาอีกคนนึงพบกับเราทั้ง3คนทางพอดคาสต์ในรายการคุยให้คิดทุกวันเสาร์เวลา 3:10 น.ฟังที่ www.thaipbspodcast.com และแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast